รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและโปร่งใสแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบค่ะหม่อมหลวงปณดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจากทั่วประเทศ220คนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางสำนักงานปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมบรรยายหม่อมหลวงปณดาดิษกุลกล่าวว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการสร้างระบบบริหารงานที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับนำมาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติราชการเป็นตัวอย่างที่ดียึดความถูกต้องและความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนซึ่งจะส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ